รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคาร UOB Right by You มันมีคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากเราและคนคนหนึ่งที่เรารักมากมันก็เลยทายรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ชีวิตเราต้องดีกว่าเดิมสิเต็มชีวิตเพื่อ someoneไม่ได้ชีวิตสุขภาพดีต้องเซ็กดีด้วยแหมโอ้โหจบป่ะงั้นเดี๋ยวอันนี้ค่อยเจาะลึกเลยทีเดียวติดนะทีเดียวติดนะวันนี้ถ้าไม่เก็บมากกว่าใช้ไม่มีแน่นอนทำยังไงให้ใช้เวลาตรงนี้เราเล่นกับมันเนี่ยเล่น3อย่างก็ได้ทีเดียว10อย่างวันนี้ผมจะสอนอองเดรถ้าอองเดรอายุ15 18อยากมีลูกมีรวยปีนี้40ถูกไหมฮะลูก20ผม60แล้วร่างกายใช้มาขนาดนี้ไปตามลูกไม่ได้แล้วเห็นกิจกรรมในลูกในสิ่งที่ลูกทำไม่ได้แล้วอะบรรยากาศดีอะชอบไหมชอบรักที่นี่มากมันแบบว่าอันนี้อยู่มากี่ปีนะ9ปีครับปีที่9แล้วปีหน้า9ปีอ่ะอยากรู้เมื่อกี้คุยค้างตรงนู้นสุขภาพการเงินเรารู้ไปแล้วขอถามเรื่องสุขภาพหน่อยไหมสุขภาพเนี่ยสุขภาพกายดีมากดีจนบางครั้งรู้สึกว่าโอเวอร์ลุกตัวเองเกินไปมองข้ามไปนิดนึงว่าตัวเองอายุเริ่มไปนะแอนดี้บอกพอ40ความดันมันเริ่มมันมีสัญญาณอะไรเตือนมันมีมาแล้วครับก็คือในบนอีเวนต์ครับกำลังพูดอยู่เสร็จปุ๊บกำลังจะอ่านชื่อท่านผู้บริหารแล้วเสร็จอยู่ดีมันเป็น2ภาพซ้อนกันอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรวะแต่มันยังไม่บ้านๆหมุนไงเสร็จปุ๊บมีวันนึงตื่นขึ้นมาเฮ้ยทำไมมันงงๆวะมันหัวอะไรมั้ยต้องไปถ่ายรายการรถตู้รออีก2ชั่วโมงแล้วมันลุกไม่ไหวอ่ะก็เลยไปตรวจพอตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยคือด้วยความที่เราเป็นคนที่ไฮโปรแอคทีฟไม่ใช่โรคนะแต่เป็นคนที่แบบตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาทำอะไรต้องเกินร้อยอะไรเงี้ยเหมือนกันนะมีผู้เดียวกันหมอก็เลยบอกว่าอันเนี้ยทรายในการเป็นชัวร์อยู่แล้วและยิ่งที่บ้านคุณเป็นด้วยที่บ้านเบาหวานความดันมาครบเส้นอยู่แล้วมาอยู่แล้วมรดกชิ้นใหญ่ไลฟ์สไตล์ของเขาด้วยหรือเปล่าที่มันลิงก์กับการทำให้เขาเนี่ยต้องได้ออกกำลังกายได้ขยับด้วยอุปนิสัยส่วนตัวด้วยความชอบต่างๆนะมันเอื้อให้เขาเนี่ยเหมือนกลายเป็นคนดูแลสุขภาพไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้มันคือนี่ก็ไม่ได้โทษใครเนาะโทษตัวเองด้วยเพราะว่านอนน้อยพักผ่อนน้อยปาร์ตี้เยอะเนี่ยดูสิห้องสวยบางทำเลอย่างนี้จะเหลือคือใช้ชีวิตมาพอสมควรไงพอมาถึงแบบพอมาถึงจุดนี้แล้วรู้สึกว่าพอมีลูกเฮ้ยมันต้องลดทอนลงแต่ไม่ได้หยุดก็มีอ้วนก็งอนบ้างอะไรเงี้ยแต่คือเราก็บอกว่าเฮ้ยนี่ก็ขอใช้ชีวิตที่บ้างอะไรเงี้ยคือนี่ก็มีความสุขของการอยู่บ้านแต่บางครั้งไม่ได้เที่ยวพงเที่ยวผับแต่คืออยากออกไปสังสรรค์กินกับเพื่อนเฮ้ยแลกประสบการณ์คุยเรื่องชีวิตหน่อยเว้ยเฮ้ยพี่ฟอร์ดมาเดี๋ยวพี่หูถ้าทีมนี้เนี่ยยาวตลอดไม่แต่โดยรวมๆถือว่าอ่ะมันมีสัญญาณเตือนมันมีอะไรเราก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นก็พูดกันไม่อายปากเลยก็คือเริ่มเจียมเนื้อเจียมตัวหมอขอให้กินแล้วกินเม็ดนึงตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหายเลยซึ่งแปลว่าใช่ครับแล้วก็ตรวจความดันเรารู้ว่าสุขภาพเราดีไม่ดีเรามอนิเตอร์เราเช็คตัวเองได้ทุกอย่างมันเป็นการบ่งบอกถึงอวัยวะภายในที่มันทำงานอย่าคิดไปเองอย่าเสิร์ช Google อย่าเชื่อหรืองมงายในสิ่งที่เราไม่รู้และอ่านไปก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จหาหมอแต่คืออย่างนี้คุณหมอเขาจะพูดว่าแอนดี้จะเป็น special species อย่างหนึ่งก็คือพอเจอเครื่องวัดความดัน มันจะดีขึ้นเจอเปล่าแย่ลงอ้าวเป็นคนตื่นเต้นเขาก็ตอนแรกเนี่ยประกันชีวิตก็เขียนว่า white coat ไม่สามารถบอกได้ว่าคุณ อะไรเพราะเป็นคน hyperactive เป็นคนที่ตื่นเต้นตลอดเวลาเพราะว่าคือผมมีประสบการณ์กับคุณหมอไม่ค่อยดีอ๋อตั้งแต่วัยเด็กอะไรเงี้ยตั้งแต่อายุ10 16ก็คือผ่าตัดครั้งแรกก็เลยกลัว
ถ้าสมมติเห็นเสื้อสูทสีขาวเสื้อกราวเสื้อกราวมาใจมันจะแบบอึ้งๆความดันจะขึ้นมันไม่ได้อันนี้ไม่ได้มาโกหกหรือว่ามาข้ออ้างกลัวอยากรู้เรื่องของไลฟ์สไตล์ต่อเมื่อกี้ที่พี่ถามตรงนี้จำได้ไหมว่าเฮ้ยเราเห็นแบบเนาะไปคอนเสิร์ตไปเป็นพิธีกรเอ๊ะเวลากิจกรรมว่างๆเขาต้องมีกิจกรรมอะไรก็เขาบอกให้พาเราไปเที่ยวไปเล่นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยต้องมีอย่างอื่นและแน่ๆฉันเชื่อว่าต้องมีฟิตเนสเอาหุ่นดูหุ่นขนาดนี้ไม่คือหลังๆเนี่ยอันนี้เล่าเลยป่ะเดี๋ยวไปคุยกันต่อเดี๋ยวสิหลังๆไปไหมพี่สระนะอ่ะนั้นเดี๋ยวฉันไปลองแล้วพี่ไปรอดูดีกว่าโดดไปเลยโดดไปเลยสนับสนุนโดยธนาคาร UOB Right by Youคือที่ตรงเนี้ยเป็นที่ที่ผมรู้อยากเพราะว่าผมชอบอยู่กับน้ำมีสระน้ำที่ใหญ่ผมก็จะยกเวทจากข้างบนที่ออกกำลังกายผมลงมาเล่นเองก็คือจะยกเวทใต้น้ำนะครับคือจะสรรหาวิธีเทคนิคอะไรที่ตัวเองบรรเจิดขึ้นมาเล่นเองดูตามคือออกแบบของเราเองการออกกำลังกายให้เหมาะกับตัวเราเองเพราะเราต้องรู้จักตัวเองก่อนไงคือบางครั้งเราจ้างเทรนเนอร์มาให้เราเล่นตามเขาคือการฟิตเนสหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่มันคือคาร์ดิโอมาในตัวมันคือฮาร์ทเรทที่สำคัญมันคือกล้ามเนื้อที่มีการยืดหยุ่นมันเป็นการไหลเวียนของเลือดอะไรอย่างเงี้ยคือมันทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณต้องคอยเข้าใจตัวเองก่อนว่าคุณยกไปเนี่ยคุณไม่ใช่นี่แหละถูกป่ะแล้วมันก็เหนื่อยไงบางคนพี่ก็เหนื่อยเป็นอย่างเงี้ยมันขี้เกียจใช่ไหมเออพี่เหนื่อยก็ชอบดูตัวเองเอ้ย45ไม่เลยพี่นั่งดูหนังด้วยพี่ต้องไปเลือกที่มีทีวีแอนดี้เหมือนเห็นเลยนะว่าแกเป็นคนอย่างนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำไมเป็นนกแก้วนกขุนทองไงไม่ค่อยชอบเข้าไปเพราะมันมีสิ่งต่างๆยั่วตาไปหมดแล้วมันทำให้เรา lose contractแล้วมาบ่อยไหมไอ้ฟิตเนสอะไรเงี้ยถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นี่ไม่แต่ว่าที่อื่นที่ออฟฟิศเก่าคือหัวหน้าเก่าเนี่ยเขาจะมีทำฟิตเนสให้ตัวเองและให้คนอื่นมาให้มันใช้ได้ทำเมมเบอร์อะไรเงี้ยแต่ผมก็จะแอบเล่นตอน 4-5 ตอนคนไม่อยู่ไม่เปิดแอร์เล่นร้อนๆ 4-5 คืออย่างนี้เขาจะไม่ว่าผมตื่น 4-3:30 ไปถึงที่ทำงานเสร็จปุ๊บเลิกงาน 7:00 7:00 เสร็จปุ๊บรถติดไหมอยู่ลาดพร้าวไม่ติดติดครับเล่นแล้ว 7:00 ติดหรอโอ้โหพี่ก็ติดมาตั้งแต่บ้านในแล้วเส้นมันตรงมานี่แหละ6:00ถ้าต้องออกต้องออก5:00แล้วผมต้องกลับเมืองทองพี่ก็เลยหาที่กิจกรรมเล่นมันก็เลยเกิดในเรื่องของการที่ว่าเวลามันว่างในช่วงระหว่าง7-9:00ผมก็จะรอ9:00ให้มันซาถ้ามาตอนนั้นก็ไปอยู่บนรถเสียเวลานั่งออกกำลังดีกว่าทุบตัวเองเมื่อไหร่ก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยหาวิธีแล้วมันก็กลายเป็นว่าผมจัดวิธีเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในสมัยนู้นแล้วก็เล่นทุกวันหยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้ววิธีการเล่นของผมเนี่ยคือผมพยายามที่จะใช้เวลา2 ชั่วโมงเนี้ยหรือ1 ชั่วโมงเล่นน้อยสุดก็ครึ่งชั่วโมงทำยังไงให้ใช้เวลาตรงนี้แล้วเล่นกับมันเนี่ยให้ได้ความคุ้มค่ามากที่สุดก็เลยหาวิธีการเล่นโดยการเขาเรียกว่าใช้สั่งเล่น3 อย่างแต่ได้ทีเดียว10 อย่างไอ้ว่าไอ้การออกกำลังกายของเขาที่เขาบอกว่าไม่เหมือนคนอื่นอ่ะมันเกิดมาจากความเข้าใจมากกว่า1เข้าใจก่อนว่าร่างกายเรามีอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็มีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนแล้วเขาก็สามารถดีไซน์การออกกำลังกายได้ด้วยตัวเขาเองเพราะเขาออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอสิ่งที่เป็นไลฟ์สไตล์ผมชอบไปทะเลผมกับภรรยาชอบไปทะเลชอบดูหนังชอบไปหลับในโรงหนังดูหนึ่งเรื่องแต่หลับยาวถึง 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยชอบดูหนังชอบไปทะเลชอบขับรถไปทะเลนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะซื้อมอเตอร์ไซค์ดูคาติอะไรอย่างเงี้ยคือไม่แต่ขับไม่เร็วปรึกษามียังก็มีเป็นคนสั่งหนังสือคือเขาบอกว่าอนุมัติงบแกจ่ายเองไม่แต่เขาก็ต้องอนุมัติไงเขาก็ล่าใช่ไหมไม่รู้สิผมโชคดีมั้งโชคดีเขาไม่เคยเซโนกับ anything อ่ะแสดงว่าโชคดีก็เขาเรียกว่าคนเรามันคือคู่กันไงเข้าใจกันเนี่ยต้องเป็นคนเคาะไงได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีฮะแต่เรื่องลูกอย่างเดียวเขาขออย่างเดียวคือลูกขออะไรต้องให้ได้แต่ไม่ใช่ว่าให้จนสปอยไม่ใช่แต่คือขอให้ลูกอย่าขาดอะไรเลยเหมือนทุกอย่างเนี่ยเขาให้ครอบครัวแล้วให้ภรรยาให้ลูกแต่ก็ยังไม่ทิ้งความรักความชอบส่วนตัวที่
เขาชอบเรื่องของความเร็วเครื่องของมอเตอร์ไซค์มันคือไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนสามารถมีได้มีในวันที่พร้อมไม่ได้เดือดร้อนแล้วและดูแลทุกคนอย่างดีอย่างพร้อมเพรียงแต่ว่ากิจกรรมความสนใจก็เยอะนะเยอะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งอันที่ผมจะพาพี่ไปอะไรอะไรซื้อมาพร้อมกับคอนโดเลยคือซื้อคอนโดก่อนแล้วก็ทำการเซอร์เวย์คือผมเป็นคนที่โคตรคอนเซอร์เวทีฟอะดูเหมือนเป็นคนที่เอาโกอิ้งแอกเกรสซีฟนะเจ็ตสกงเจ็ตสกีไม่เลยครับก็ทำอะไรอะอีกอันนึงคือเดินกิจกรรมมันเดินมันก็ออกกำลังกายไงอันนี้ขับแบบชิวอ๋อมีขับดูบรรยากาศดูฟิลโอ้ยเดี๋ยวจะได้ซ้อนดูคตินะมีขับได้ขับว่ายังไม่มากำลังออกไปดูคติยังไม่มาอันนี้ดูคาตีไปดูคาจะดูคาอุ้ยได้ซ้อนดูคติอะไรดูคาที่มันโดนเตะมาหลายครั้งว้าไปดูดีกว่าผมก็ไม่ได้ชอบแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ผมรักมากมันเป็นความใฝ่ฝันของผมที่เป็นคนชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้วก็ใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากได้คันเนี้ยแต่ไม่ใช่คันในรุ่นนั้นแต่อยากได้แบบนี้แล้วขับอยู่ในบ้านตัวเองโดยที่ไม่มีใครมารบกวนหรือว่าฉันขับชิวๆฉันไปได้ซื้อกับข้าวก็ได้ขับไปฟิตเนสแถวนี้ขับคันนี้ไปเฟอร์รารี่ขับผ่านก็ยังต้องเซฮายอะไรเงี้ยอยากไปดูปังไปอย่าไปดูสัตว์นะผมดูบรรยากาศสนับสนุนโดยธนาคาร UOB Right by you ลงมาหายใจเข้าท้องอะไรท้องหายใจเข้าท้องป่องได้เห็นไหมหลายคนบอกหายใจเข้าท้องแฟบผิดป่องเนี่ยทำทุกอย่างทำช้าหมดและทุกส่วนที่พี่ทำเนี่ยได้หมดแต่นี่แค่ยกเอาหน้าอก chest up อันนี้ก็คือยกเวทเอาไว้เหมือนกันแล้วแต่ว่าไปข้างหน้าด้วยแล้วอยู่กับลมหายใจได้ back ได้ squat jump ได้คาร์ดิโอสำคัญที่สุดขาจะแน่นนั่นแหละคือหนึ่งท่าผมมันได้ทั้ง 3-4 อย่างนี่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเทรนเนอร์นะไม่กล้าพูดคำนั้นน่ะแต่เป็นการแชร์มากกว่ามีอะไรที่อยากทำอีกตอนนี้ผมละเพลงมา4ปีแล้วตั้งแต่ทำซิงเกิลอัลบั้มนี่แหละคืออยากกลับไปร้องเพลงคิดถึงนะคืออย่างเวลาไปคาราโอเกะผมไม่ร้องเลยนะผมให้เพื่อนร้องหมดคือเพราะตอนนี้ร้องแล้วน้ำตาจะไหลใช่ไหมมันคิดถึงใช่พี่คือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชีวิตผมเกิดมาผมเข้ามาสู่วงการบันเทิงนี้ได้เพราะพี่เบิร์ดธงชัยไม่ใช่พี่เบิร์ดผลักดันเข้ามาแต่พี่เบิร์ดส่งเขาเรียกว่า motivation คือท่านนี้เป็นทุกอย่างอ่ะเวลาผมอยู่กับพี่เบิร์ดเนี่ยผมจะลิ้นรัวพูดอะไรไม่ถูกมันตื่นเต้นอ่ะถึงแม้ว่าเจอแกทุกวันในออฟฟิศเจอกันแบบเดินอ๋อก็เจอใช่ไหมเจอครับพี่เบิร์ดยังแกล้งตลอดอะไรเงี้ยเคยมีคนบอกว่าเขาพยายามเป็นพี่เบิร์ดบอกเขาไม่ได้พยายามเขาคือพี่เบิร์ดเหมือนพี่เบิร์ดมาสิงอยู่ในร่างเขาเลยทั้งสีหน้าแววตาวิธีพูดหรือแบบคือจิตวิญญาณของพี่เบิร์ดเพราะว่าเขาชอบไงตอนแรกจะปล่อยเพลงช้าออกมาแล้วแล้วก็หยุดไปเพราะว่าไปให้คนนั้นคนนี้ฟังตามสไตล์ของผมอะไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเฮ้ยแอนดี้มันเก่าไปว่ะแอนดี้เมโลดี้มันดูง่ายไปว่ะเฮ้ยคำมันยังหยุดทำคือเมื่อก่อนจะสู้มาตลอดไงจะฝืนสู้จนตอนนี้ก็หยุดแต่เก็บไฟล์พวกนั้นเก็บไว้หมดก็เดี๋ยวกะว่าวันนึงจะหยิบขึ้นมาฟังใหม่แล้วก็ลองรีเมคมันใหม่อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่อยากทำก็คืออยากจะกลับมาทำเพราะทุกซิงเกิลของผมส่งให้พี่นกน้อยพี่เบิร์ดตลอดให้ตลอดมันเหมือนเนี่ยวันนี้เราได้พี่เบิร์ดนะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจใช่แล้วแอนดี้คิดว่าตัวเราจะทำอะไรให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนดูคนฟังบ้างคือที่อยากให้เขามองดีเป็นเหมือนกระจกบ้างคือดีไม่ได้เพอร์เฟกต์ดีไม่ได้เป็นคนดีดีก็เป็นเด็กที่ลุยกับทุกอย่างทำทั้งดีทั้งเลวโกหกก็เคยโกหกคือไม่ได้เป็นคนเพอร์เฟกต์แต่อย่างน้อยผมไม่เคยว่าจะพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำผมพูดแล้วผมทำแล้วก็มันอาจจะเฟลมันอาจจะมีคนรู้จักอย่างที่บอกไปแต่อย่างน้อยเนี่ยพี่ฟอร์ดศกชัยบอกผมว่าทำเหมือนที่บอกทำไปเลยวันนี้สิบเพลงไม่ดังแต่มันต้องมีหนึ่งเพลงสิวะแล้วกลับมาจนโดมิโนกลับมาหมดเลยเหมือนคุณน้องเป๊กผลิตโชคจริงแล้วมีอยู่งานนึงไปทำพิธีกรให้เขาแล้วบนพูดข้าวแล้วเขาร้องแต่ภาษาอังกฤษแล้วผู้ใหญ่เขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาไม่ได้อะคนดูเขาอยากจะโจ้ว่าเป๊กก็ลงมาเซ็งๆผมว่าเฮ้ย you are the best singer in the Thailand okay you are the best
ขึ้นไปทำหน้าที่ต่อนะขึ้นไปแล้ววันนี้เจอมันล่าสุดเนี่ยน้องผมเนี่ยเจอที่งานเดินกระโดดเข้ากอดผมแบบจำในสิ่งที่ผมพูดนะผมก็แบบรู้สึกแบบนี่วันนี้ผมพูดแล้วยังขนลุกว่าเป๊กคือโคตรซูเปอร์สตาร์ตั้งแต่ในสายตาผมในตอนที่เขารู้สึกเขาเรามองเห็นแต่ผมยังทำไม่ได้นี่ไงเราต้องทำให้ได้เดี๋ยวกลับมาเพราะพี่ฟอร์ดกำลังบิ้วอยู่ทำไม่ได้โอ้ยเราเชียร์ว่ะเราเชียร์พี่ก็เชียร์มีอะไรให้ช่วยบอกเลยทุกวันนี้ผมคิดทำเมโลดี้น่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาผมก็อัดแล้วก็ฟังผมมีอยู่ประมาณ100กว่าคลิปในนี้เพราะฉะนั้นถ้าโทรศัพท์นี่หายผมก็ไม่เป็นไรอะไรก็ไม่จีรังถูกป่ะเดี๋ยวมันก็คิดมาใหม่ได้แต่เราเชื่อว่าวันหนึ่งเขาต้องกลับไปได้วันหนึ่งเขาต้องมาออกซิงเกิลแล้วก็ต้องมีผลงานกลับมาเพราะดูแล้วถ้าดูจากวิธีคิดวิธีการต่อสู้การทำงานอะไรของเขาเนี่ยเขาต้องกลับมาเดี๋ยวเราต้องได้ฟังเพลงพอเราวันนี้เรามีลูกแล้วเราเป็นคุณพ่อแล้ววันนี้ถ้าวันข้างหน้าเป็นคุณปู่เป็นคุณตาเพราะเดี๋ยวน้องอะไรนะจะมานะอันหน้าอันนี้อันแรกมาแล้วปีนี้อันแรกมาแล้วอันหน้าจะมาเป็นคุณปู่คุณตาเนี่ยเราคิดว่าเราจะเป็นคุณปู่คุณตาแบบไหนเป็นคุณปู่ฮิปฮอปร้านชายว่าง่ายเป็นคุณปู่ฮิปฮอปถ้าคิดแต่ไม่เคยคิดเราจะเป็นคุณปู่คุณตาแบบไหนจริงนะวันนี้ผมจะสอนองเดรถ้าองเดรอายุ15 18อยากมีลูกมีเลยมีเลยถ้าหนูอยากมีลูกหนูมีเลยเพราะรู้ว่าตัวเองเลทปีนี้40ถูกไหมฮะลูก20ผม60แล้วร่างกายใช้มาขนาดนี้แล้วถ้าวันหนึ่งผมสมมุติว่าต้องนอนเปลนั่งบนวีลแชร์ไปตามลูกไม่ได้แล้วเห็นกิจกรรมในลูกในสิ่งที่ลูกทำไม่ได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามไม่ไหวจริงๆและเด็กอยู่นี่ดูสิฉลาดไวมากเปรี้ยวพอยิ่งฟังวิธีการที่เดี๋ยวเขาจะเลี้ยงลูกเขายังไงนะแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้อันเดรนี่เธอจะต้องเติบโตมาเป็นเด็กที่มีความสุขมากแล้วก็มีคุณภาพคือคุณภาพชีวิตที่ดีมากเพราะพ่อเลี้ยงอย่างเข้าใจวันหนึ่งถ้าผมหมดจริงๆหมดไฟในการทำเพลง or หรืออะไรที่ผมไม่สามารถไม่อยากทำมันแล้วจริงๆอ่ะแล้วต้องผมอยากให้อองเดรเนี่ยทำต่อถ้าเขาชอบอย่าบังคับลูกถ้าไม่อยากเรียนพิเศษไม่ต้องไปทำไปเล่นกีฬานี่พูดถึงแล้วเนี่ยนี่เป็นคุณพ่อที่แบบมีเขาเรียกมีแอคทิวิตี้มีหลายๆอย่างทันสมัยด้วยมีความคิดทันสมัยไม่อยากไม่เหมือนใครไงอย่างวันนี้ถามว่าผมหยุดหรือยังบอกตรงเลยนะสิ่งที่ผมมีอยู่ทุกวันนี้คอนโด2ที่รถ2คันมีบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเกือบ20พอแล้วไม่เอาอะไรอีกแล้วตอนนี้คือมีหน้าที่คือเก็บเงินให้ลูกให้ลูกเรียนตอนนี้ผมตั้งมุ่งมั่นเลยว่าเก็บเงินให้ลูกจนถึงปริญญาโทและเงินที่เหลือเที่ยวนี่ความคิดของเขานี่ยังอยู่จริงนะยังมากอ่ะถูกไหมคือดีแค่มองว่าเด็กทุกวันนี้เขาเก่งกว่าเราเยอะเขาอายุเท่าเราในอนาคตเขาจะเก่งกว่าเราอีก30เท่าเพราะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมอยากให้เขามากที่สุดคือ opportunity โอกาสที่เขาอยากทำอะไรก็ได้แต่การเรียนต้องวิธีเพลงคือชีวิตผมพี่เบิร์ดคือชีวิตผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งผมก็จะต้องทำเหมือนเดิมคือเอาซิงเกิลใหม่ผมไปให้พี่เบิร์ดได้ไม่รู้จะเพราะในสายตาคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าทำเพราะเรามีจุดหมายคืออยากทำให้ตัวเองมีความสุขกับการร้องเพลงและทำให้พี่เบิร์ดได้เห็นว่าเรายังไม่หยุดนะเรายังทำอยู่ลูกจิตอ่ะลูกจิตอ่ะดูหนังอ่ะแล้วที่ไปโจรปล้นแบงค์อ่ะแล้วจุกเลยไงแล้วเวลาขับก็ต้องใส่แบบนี้ด้วยป่ะก็มีปิดบ้างประเด็นเราขับนี้ออกไปคนไม่กลัวหรือไม่ตกใจไม่เราไม่ได้ขับเร็วครับผมขับชิลครูซิ่งขับแบบสบายๆขับช้าดิยิ่งน่ากลัวคนใช่ของมันเนี่ยนักร้องหลายท่านก็อาจจะรู้จักเขาในฐานะนักร้องศิลปินแล้วก็พิธีกรดาราหรือว่าคนออกกำลังกายนะแต่วันนี้เราเห็นความเป็นผู้ชายเป็นความเป็นแอนดี้มีความรับผิดชอบเนื้อร้องธรรมชาติอ่ะใช่ครับรู้สึกแบบ
ู้สึกคุยแล้วแบบเออมันเรียวอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเขาชื่อนี่แอนดี้สนิทเลวณเมืองทองถูกถูกรู้จักทุกคนยกมือไหว้ทุกคนจากใจนะไม่ได้แบบยกมือผ่านๆนะเพราะจะรู้คนไทยจะรู้แรกๆมาก็โดนเหมือนกันว่าเฟคป่ะเนี่ยถ้าดูตามสภาพร่างก็ถือว่ายังอยู่แต่ความคิดของเขาต่างหากที่เรารู้สึกว่าเออไอ้นี่ความคิดดูแบบดูยังอ่ะเออแล้วยิ่งพูดถึงลูกวิธีการเลี้ยงลูกว่าเดี๋ยวผมจะเลี้ยงอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยขอให้ลูกแบบ enjoy life แบบสนุกมีความสุขกับชีวิตคือจบอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นพ่อแม่ที่ยังอ่ะความคิดเฮ้ยแต่วันนี้สนุกจริงขอบคุณมากขอบคุณจริงขอบคุณแอนดี้ที่ให้เวลาเรามาคุยอย่าเรียกว่าให้เวลาเจ๊เจ๊โทรเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังฉันตามไปเที่ยวบ้านที่มาอ่ะเสร็จเมื่อไหร่โทรบอกขอเป็นบาร์บีคิวเลยได้ป่ะอ่ะได้เลยมีแบบว่าดิ้งแฮลูบอยไงได้เป็นม็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนชอบสนุกแต่เรารู้สึกว่าคุยกับแอนดี้เรารู้สึกว่าคือไม่ใช่แขกทุกคนที่เราคุยแล้วเรามีความสุขไงคุยกับไอ้นี่โคตรมีความสุขเลยเราคุยแล้วเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขายังอยู่เราคุยเสร็จเราก็รู้สึกว่าเรายังอยู่เลยล่ะเราเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากแอนดี้วันนี้เดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแล้วเดี๋ยวพาออกไปซิงด้วยนะ yes sir วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณแอนดี้ขอบคุณมากสวัสดีครับปังเลยแล้วเจอกันไปซิงไว้ซิงไว้เขาเติบโตมาแบบไหนแล้วเขาอยากให้ลูกเขาเป็นแบบไหนเขาจะเหมือนเขาวางแผนไว้แล้วว่าเขาจะฝากลูกเขาไว้ตรงไหนวางไว้ตรงไหนอย่างไรแล้วเขาจะสอนลูกเขายังไงเนี่ยมันเหมือนเขามีความคิดที่เป็นคนร่วมสมัยอยู่เสมอพอใช้ทุกลมหายใจเขาเนี่ยได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่รักอย่างเต็มความสามารถ